ตุลาการศาลปกครองคือใครและมีบทบาทอย่างไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เรามาทำความรู้จักกับตุลาการศาลปกครองกันค่ะการตัดสินคดีของศาลปกครองใช้ระบบพิจารณาตัดสินเป็นองค์คณะซึ่งแต่ละองค์คณะมีตุลาการหัวหน้าคณะ1คนและตุลาการศาลปกครองประจำองค์คณะโดยองค์คณะในศาลปกครองสูงสุดมีตุลาการร่วมพิจารณาคดีอย่างน้อย5คนและองค์คณะในศาลปกครองชั้นต้นมีตุลาการร่วมพิจารณาคดีอย่างน้อย3คนและใช้เสียงข้างมากในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีค่ะการดำเนินคดีในศาลปกครองตุลาการที่ทำหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงเรียกว่าตุลาการเจ้าของสำนวนซึ่งเป็นตุลาการคนหนึ่งในองค์คณะที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นั้นตุลาการเจ้าของสำนวนนี้จะสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยวิธีการต่างๆได้อย่างกว้างขวางเช่นเรียกคู่กรณีมาไต่สวนขอให้ส่งเอกสารหลักฐานให้ศาลหรือออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงณสถานที่เกิดเหตุเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนก่อนที่องค์คณะจะพิจารณาวินิจฉัยคดีค่ะโดยตุลาการเจ้าของสำนวนจะต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ตรวจสอบและโต้แย้งข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ได้มาก่อนเสมอก่อนที่จะรวมเป็นส่วนหนึ่งในสำนวนคดีตุลาการผู้แถลงคดีคือตุลาการศาลปกครองที่ไม่ได้อยู่ในองค์คณะพิพากษาคดีนั้นๆแต่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตุลาการผู้แถลงคดีจะทำหน้าที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีและจัดทำคำแถลงการหรือความเห็นของตนเสนอองค์คณะว่าหากตนมีหน้าที่ตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลใดๆต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่พิจารณาตัดสินคดีวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้นเพราะหากองค์คณะไม่เห็นด้วยกับคำแถลงการก็จะต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าเหตุใดจึงไม่เห็นด้วยการที่กำหนดให้มีตุลาการผู้แถลงคดีจึงนับเป็นการถ่วงดุลการทำหน้าที่ขององค์คณะนั่นเองค่ะ